รวจสอบสถานที่และที่พักสำหรับการยกเรื่องอุปกรณ์สื่อสารสำหรับแบตเตอรี่โทรศัพท์ไฟฉายพร้อมถ่านเตรียมวัสดุอื่นๆป้องกันบ้านเรือนเช่นกระสอบทรายแผ่นพลาสติกน้ำยางพาราไปเก็บไว้ในที่น้ำไม่ท่วมหลายสิ่งของที่มีอยู่บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเด็กฉุกเฉินเตรียมถุงยางที่บรรจุของใช้ที่จำเป็นอย่างน้อย3วันเก็บของมีค่าไว้ที่ปลอดภัยและบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานให้การแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่สมาชิกในครอบครัวแค่นี้ก็สบายใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดเชียงรายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ Happy Net อาเชียงรายค่ะดีเจโนต้าอยู่ด้วยกัน 11:00 น.ถึงเที่ยงนะคะวันนี้ Happy Net อาเชียงรายขออนุญาตติดตามแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งวันนี้ก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะที่จะต้องมาอัปเดตกันอย่างด่วนๆเพราะว่าช่วงเช้านี้มีเมฆนะคะที่เชียงรายแล้วก็ในเมืองมีฝนตกแล้วก็ตอนนี้ที่ต้องแจ้งกันด่วนๆเลยตรงเส้นถนนที่จะลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำกกตรงขัวพญามังรายที่จะลงมาเส้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็คือเส้นนั้นอ่ะท่านถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะตอนนี้มีน้ำมวลน้ำเข้ามาเติมเต็มนะคะซึ่งคือเริ่มจะเข้าถึงเขาเรียกว่าเส้นทางสัญจรแล้วนะคะช่วงระหว่างสะพานไปจนถึงตรงแยกบ้านใหม่ตรงนั้นน้ำจะเริ่มที่จะเข้ามาลงขอบของฟุตบาทแล้วแต่ว่าช่วงจากตลาดบ้านใหม่มาค่ะตรงนั้นต้องใช้ความระมัดเป็นอย่างระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยจนมาถึงที่สี่แยกของที่โรงเรียนอนุบาลเชียงรายนะคะเส้นนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะเพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยรถใหญ่พอผ่านได้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ระดับน้ำอะค่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ท่านควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในเมืองมีทั้งฝนตกนะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงานต่างๆก็เร่งลงพื้นที่ในการช่วยเหลือด้วยเช่นกันดังนั้นก็ต้องเช่นเคยนะคะขอความร่วมมือทุกท่านถ้าเกิดว่าเราเห็นรถเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินต่างๆนะคะก็เลี่ยงเส้นทางให้กับทีมช่วยเหลือด้วยวันนี้ยังคงมีทีมช่วยเหลือจากนอกพื้นที่เร่งเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานเองเนี่ยก็มีทีมแพทย์จากในส่วนของทั้งโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่มาตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือในด้านสุขภาพนะคะอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยเช่นกันศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตรงนั้นจะมีทีมแพทย์นะคะที่จะคอยลงไปดูเรื่องของสุขภาพของทุกๆท่านนะคะแล้วก็จะกระจายไปในส่วนของการดูแลสุขภาพทุกๆศูนย์อย่างเมื่อวานที่ไปมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าอาการก็จะเป็นอาการที่มากับการแช่ในน้ำนานแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีเรื่องของความดันอะไรต่างๆนานาด้วยดังนั้นก็นำเรียนแจ้งไปนะคะสำหรับท่านผู้ประสบภัยทุกท่านคือณตอนนี้บางพื้นที่ระดับน้ำอาจจะยังสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาไปรับแล้วนะคะก็ให้ท่านออกมากับเจ้าหน้าที่ให้มาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพอเรามาอยู่ศูนย์พักพิงอะค่ะเราก็จะมีทั้งคุณหมอมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่เพียงพอครบครันให้กับท่านในทุกๆมื้อนะคะอย่างเมื่อวานที่ศูนย์พักพิงราชภัฏเชียงรายก็มีผู้ประสบภัยที่บอกว่ามาอยู่ในศูนย์พักพิงอ่ะก็จะปลอดภัยกว่าห่วงบ้านไหมก็ห่วงแหละแต่ว่าอยู่ในศูนย์พักพิงนะคะเขาก็จะมีอาหารเนาะดูแลในทุกๆมื้อนะคะแล้วก็มีคุณหมอคุณพยาบาลที่คอยดูแลเรื่องสุขภาพนะคะส่วนบ้านใครที่กังวลว่าเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาออกมาแบบนี้ค่ะคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วคนทั่วโลกก็ไม่ทิ้งกันด้วยเมื่อวานก็มีการนำเสื้อผ้าไปเตรียมแจกไว้ให้กับผู้ประสบภัยอะค่ะ
ทุกเพศทุกวัยมีอยู่ตรงนั้นท่านสามารถที่จะไปเลือกตามขนาดที่ท่านใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่เห็นก็คือต้องขอบคุณทีมงานคือตรงนี้เนี่ยผู้ประสบภัยเองเขาก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปพูดคุยกับใครผู้ประสบภัยบอกขอบคุณผู้ไปช่วยเหลือทุกทีมกู้ภัยทุกทีมที่ไปช่วยเหลือเขาแล้วก็ตรงนี้เราก็อยากที่จะส่งกำลังใจให้กับทุกทีมกู้ภัยทีมที่ทำงานไม่ว่าจะหน้าบ้านหลังบ้านหรือทีมใดก็ตามเพราะอย่างเมื่อวานที่เห็นก็คือจะมีทีมแม่บ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เขาคอยดูแลความสะอาดอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งพอปริมาณคนเยอะมากขึ้นด้วยเนื้องานเขาก็เพิ่มมากขึ้นแต่ทุกคนก็ทำงานแบบไม่ท้อถอยเลยนะคะแล้วก็จะขอความร่วมมือผู้ประสบภัยทุกท่านที่ไปในศูนย์พักพิงไม่ว่าจะศูนย์ไหนก็ตามนะคะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวทางที่ทางผู้ดูแลศูนย์เขาได้กำหนดไว้เพราะอย่างบางทีอะค่ะเราไปแจ้งเข้าพักพิงในศูนย์แต่ว่าพอมีญาติไปรับแล้วเราอาจจะลืมแจ้งเขาว่าเราออกมาแล้วแบบนี้ค่ะในส่วนของการนับยอดหรือการที่จะต้องเตรียมสิ่งของดูแลอาจจะไม่มีการอัปเดตเกิดขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราสูญหายไปแบบนี้นะคะเป็นความปลอดภัยที่จะต้องดูแลกันด้วยยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งความเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีโรงครัวของทางเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายอยู่ที่วัดพระสิงห์ซึ่งก็มีการประกอบอาหารนะคะในทุกมื้อเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยรวมไปถึงศูนย์พักพิงที่แม่สายอันนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อไปเช่นกันนะคะทั้งอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแม่สายซึ่งในส่วนของอุทกภัยของบ้านเราเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นที่อำเภอเทิงกับเวียงแก่นซึ่งล่าสุดเลยคือตอนที่เกิดที่เวียงแก่นก็มีเรื่องของตอม่อสะพานขาดถนนขาดนะคะในหลายๆเส้นทางก็มีการซ่อมแซมไปแล้วจากในส่วนของหน่วยงานของกรมทางหลวงที่อยู่ในเชียงรายเองหรือว่าอยู่ในพิจิตรเองอยู่ในภาคเหนือเองที่เขาส่งอุปกรณ์มาช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขเส้นทางแต่ว่าล่าสุดเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการแจ้งรายงานจากทางท่านนายอำเภอเทิงท่านนายอำเภอวรายุทธข้อมบุญว่าในส่วนของสะพานบ้านปางค่าที่ก่อนหน้านี้ค่ะต่อสะพานขาดไปแล้วต่อสะพานชำรุดไปแล้วแต่ว่าเขาก็แก้ไขนะคะด้วยการนำสะพานเบลลี่มาติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสภาวะอากาศที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือยังไงแล้วก็ยังไม่สามารถทำสะพานถาวรได้แน่ๆก็ต้องใช้สะพานเบลลี่นี้ไปก่อนล่าสุดนะคะมีการแจ้งว่าไม่สามารถใช้สะพานที่ปางค่าสัญจรได้นะคะตรงนี้ไม่สามารถใช้สะพานที่ปางค่าสัญจรได้แล้วนะคะณตอนนี้เพราะว่าในส่วนของเสาเหล็กที่ค้ำอย่างนะคะอันนี้เสาเหล็กอ่ะพังไปแล้วเพราะว่ามีก็คือในแม่น้ำก็ยังมีน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ยังไงก็ตามทางในส่วนของแขวงทางหลวงเชียงรายที่2นะคะแล้วก็ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเขาได้รับแจ้งแล้วก็กำลังเร่งลงพื้นที่นะคะเพื่อลงไปแก้ไขนะคะสำหรับจุดที่จะต้องซ่อมแซมสะพานนี้โดยเร่งด่วนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรรับทราบแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดว่าสะพานสามารถกลับมาใช้งานได้เช่นเคยเนี่ยจะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่ก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่เหตุของอำเภอเทิงและก็อำเภอเวียงแก่นอย่างล่าสุดก็เป็นผู้ประสบภัยไปด้วยนะคะสำหรับแขวงทางหลวงเชียงรายที่น้ำก็ท่วมขังในพื้นที่ด้วยเช่นกันแบบนี้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการส่งกำลังใจนะคะให้กันเนาะแล้วก็ทุกทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมราชการทีมเอกชนทีมจิตอาสาทีมกู้ภัยทีมภาคประชาสังคมภาคประชาชนช่วยกันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วบางทีจะบอกว่าที่สุดก็ไม่ได้นะเพราะบางคนนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้นอนมา2-3 วันแล้วก็ได้แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นเคยเ
พราะยังคงมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์นะคะของสะพานที่ปางค่าค่ะกับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอเทิงเพราะว่าล่าสุดอย่างที่แจ้งไปตอนนี้อยู่กับท่านนายอำเภอวรายุทธนะคะท่านนายอำเภอสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเช้านี้แจ้งอย่างด่วนเลยใช่ไหมคะท่านนายอำเภอคะสำหรับสะพานที่ปางค่าครับครับที่สะพานปางค่านะครับเนื่องจากว่าช่วงตั้งแต่ช่วงตีห้ามาจะมีฝนตกตลอดนะครับก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากไปรอบค่ะเสาคำยันสะพานแบรี่ปางค่าชำรุดครับอ๋อแล้วคือณตอนนี้ก็คือเส้นทางตรงนั้นก็ไม่สามารถข้ามได้เหมือนช่วงก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่สามารถข้ามได้เหมือนช่วงวันที่21สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็ปิดการจราจร 100% ครับแล้วในส่วนของพี่น้องที่อยู่อีกฝั่งนึงอันนี้เราต้องดูแลเขายังไงคะอ๋อครับตอนนี้ก็ดำเนินการช่วยเหลือนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสะพานที่จังหวัดพิจิตรที่เขามาก็สะพานอยู่ที่อำเภอเวียงชัยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จังเร่งขึ้นมาดูนะครับคาดว่าอันน่าจะมาถึงก่อนเที่ยงก็จะดูแลตอนนี้ประชาชนเดินสามารถเดินใช้เดินเท้าข้ามสะพานไปได้ครับอ๋อค่ะเพราะว่าอย่างช่วงก่อนเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เดินข้ามได้ก่อนเบื้องต้นยังให้รถข้ามไม่ได้เนาะแสดงว่าตอนนี้ก็คือยังสามารถที่จะเข้าออกในหมู่บ้านนั้นได้แต่ว่าจะเป็นการเดินข้ามไปใช่ไหมคะใช่ครับยังใช้เดินข้ามไปได้ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จริงๆก็ยังไม่ข้ามเพราะอันตรายแล้วก็รอชุดช่างจากศูนย์ซ่อมสร้างพิจิตรที่จะมาถึงก่อนเที่ยงนะครับจะประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตั้งแต่ตอนนี้ก็ต้องรอให้น้ำมันลดลงนิดนึงก่อนครับใช่กำลังจะถามเลยว่าสถานการณ์น้ำกับฝนเป็นยังไงบ้างคะที่เทิงตอนนี้ครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับช่วง11โมงครึ่งเนี่ยฝนก็ได้ลดน้อยลงครับเป็นปล่อยๆนะครับได้ปล่อยลงถ้าไม่มีฝนเพิ่มเติมลงมาอีกก็น่าจะช่วงเย็นก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับค่ะท่านอำเภอคะแล้วการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้มีการช่วยเหลือไปทางด้านไหนแล้วบ้างคะครับในการช่วยเหลือที่ผ่านมานะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือการลงที่ก็จะเป็นเรื่องการนะครับเยียวยาซ่อมแซมเรื่องบ้านนะครับบ้านที่เสียหายทั้งหลังนะครับก็มีการประชุมทางจังหวัดก็มีการใช้เงินทดลองราชการนะครับแล้วก็ดำเนินการและส่วนของอปทเองก็ใช้เงินตามระเบียบของอปทในการซ่อมแซมปรับปรุงฟื้นฟูบ้านพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการนะครับมอบที่นอนเครื่องครัวอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เสียหายนะครับ300กว่าหลังคาเรือนที่บ้านเรือนนะครับท่านครับก็เป็นการช่วยในเรื่องของการยังชีพประจำวันเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคะค่ะและด้วยสถานการณ์ฝนกับน้ำในช่วงนี้ค่ะที่เทิงมีเส้นทางไหนที่ต้องแจ้งให้ระมัดระวังในการเดินทางอีกไหมคะก็มีเส้นทางเดียวครับเส้นทางเดียวเพราะน้ำยังหลากอยู่ครับส่วนเส้นทางที่บ้านจำไฮที่ตำบลป้อมเนี่ยช่วงเช้าก็มีน้ำหลากข้ามถนนตอนนี้ก็น้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับไม่มีน้ำข้ามถนนแล้วครับสามารถสัญจรไปมาได้ปกติครับค่ะแต่ด้วยดูจากมวลน้ำแล้วมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นหรือลดลงคะตอนนี้ตอนนี้มวลน้ำเริ่มลดลงครับเนื่องจากฝนหยุดช่วง9โมงนะครับตอนนี้ก็เป็นรอยฝนไม่หนักนะครับก็ลดลงครับได้ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านนายอำเภอขาส่งกำลังใจนะคะครับครับแล้วก็อยากฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ลำน้ำงาวน้ำลาวนะครับตอนนี้ก็ว่าน้ำลาวจากปูซางก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงไว้นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำก็ยังมากอยู่ครับอ๋อค่ะตรงเส้นไหนนะคะเส้นลำน้ำงาวนี่จะมาจากตำบลกับเต่าจากปูซีฟ้าใช่ไหมครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือน้ำลาวนี่มันก็จะมาจากปูซางเชียงคำนะครับก็จะมาบรรจบกันที่บ้านปีตำบลงาวหลังที่ประการอำเภอตอนนี้ปริมาณน้ำก็เพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่รุ่มน้ำที่ต่ำรุ่มน้ำหนาวน้ำลาวน้ำอิ่มนะก็ให้ยกขึ้นที่สูงแล้วคอยระวังครับคอยระวังตลอดนะครับยกขึ้นที่สูงเนาะคือเหมือนกับว่าจะเป็นเส้นทางเดิมของช่วงที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้
ใช่ครับเส้นทางเดิมที่น้ำมาที่เดิมที่ผ่านมาครับว่าอยากให้พี่น้องโดนซ้ำรอบสามนะครับก็ให้เฝ้าระวังและรับการแจ้งเตือนตลอดครับอย่าประมาทครับว่าปริมาณน้ำยังเยอะอยู่ครับใช่ค่ะติดตามการแจ้งเตือนนะคะเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็นำตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะสิ่งนี้ที่ทางท่านนายอำเภอเทิงแจ้งเตือนขึ้นมาสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเส้นทางน้ำที่แจ้งไปนะคะค่ะท่านนายอำเภอคะค่ะมีอะไรแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเสียงของทางท่านนายอำเภอเทิงนะคะท่านนายอำเภอวรายุทธข้อมบุญพี่น้องทางฝั่งเทิงเวียงแก่นนะคะช่วงนี้ก็เก็บของขึ้นที่สูงกันก่อนนะคะเพราะว่าด้วยมวลน้ำไม่ว่าจะพื้นที่ไหนของปีนี้เขามีปริมาณที่มากนะคะเกินจากที่เราคาดการกันไว้แล้วก็จะเป็นแนวทางที่ว่าน้ำไม่เคยถึงบ้านเลยแบบนี้ค่ะปีนี้จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าอย่างเราเทียบอย่างตัวเมืองเชียงรายก็เข้าไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะดังนั้นช่วงพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำจะต้องเร่งเก็บในส่วนของสิ่งของมีค่าของท่านนะคะขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนนะคะในส่วนของการแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ทางตำรวจแจ้งมาแล้วนะคะผู้ใช้เส้นทางตั้งแต่แยกป่าตึงถึงแยกกลางเบียงแยกน้ำบวยหลวงที่ดีเจมาต่อยบอกไปเมื่อสักครู่ปริมาณน้ำเริ่มเอ่อท่วมผิวการจราจรแล้วรถเล็กงดใช้เส้นทางเลยนะคะตอนนี้รถเล็กควรงดใช้เส้นทางเลยหรือถ้าเกิดว่าเลี่ยงเส้นทางนี้ไปได้เลี่ยงก่อนนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างสูงแล้วถึงแม้ว่ารถท่านจะเป็นรถที่คันใหญ่น้ำจะกระเพื่อมเข้าไปในบ้านของพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ริมถนนนะคะน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในเส้นนี้เส้นแยกป่าตึงถึงแยกกลางเวียงนะคะก็นั่นหมายถึงว่าถ้าท่านจะข้ามสะพานแม่น้ำกกก็ควรที่จะเลี่ยงข้ามสะพานขวาพระยามังรายมาก่อนนะคะตอนนี้ก็แนะนำให้ไปใช้สะพานอื่นในการข้ามลำน้ำกกก่อนเพราะถ้าเกิดว่าท่านลงจากสะพานขวาพระยามังรายแล้วอะค่ะตรงนั้นอะจะเป็นเส้นนั้นอะน้ำก็จะเริ่มเอ่อท่วมถนนแล้วนะคะต้องเรียนแจ้งกันแบบนี้ค่ะในส่วนของตอนนี้ท่านนายอำเภอแจ้งเพิ่มเติมนะคะมีการนำแบริเออร์มาปิดถนนแล้วนะคะตรงเส้นที่แจ้งไปที่สะพานของปางค่าท่านที่จะใช้เส้นทางนั้นควรเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปเส้นทางนั้นเลยนะคะนะเวลาความจริงแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเป็นต้นมาแล้วนะคะต้องขออนุญาตแจ้งว่าควรหลีกเลี่ยงเส้นทางไปได้เลยนะคะสำหรับการช่วยเหลืออย่างเมื่อวานเองนะคะก็จะมีการแจ้งขอสนับสนุนในเรื่องของกล่องบรรจุอาหารนะคะเมื่อวานนี้มีการแจ้งขอสนับสนุนกล่องบรรจุอาหารนะคะจากทางโรงครัวนะคะที่วัดพระสิงห์ซึ่งเป็นโรงครัวอยู่ที่2จุดนะคะก็คือปพ15กับขนส่ง2ก็คือท่ารถใหม่เนาะที่ตะเคียนคู่เขาขอรับการสนับสนุนกล่องใส่อาหารจำนวนมากนะคะมีการแจ้งขอรับสนับสนุนกล่องใส่อาหารเป็นจำนวนมากนะคะก็คือถ้าท่านจะนำกล่องใส่อาหารไปบริจาคไปสมทบเพิ่มนะคะก็ไปได้ที่ปพเขต15ซึ่งก็จะอยู่แถวบ้านดูนะคะแล้วก็ที่ท่ารถใหม่นะคะก็คือที่ท่ารถที่ตะเคียนคู่นะคะตรงนั้นก็นำกล่องอาหารไปบริจาคได้นะคะในส่วนของการช่วยเหลือด้านอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเพิ่มเติมช่วงนี้ไปพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงนี้ฝนทั้งตกหนัก
ลมก็แรงถ้าตกหนักกว่านี้อาจเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็เป็นได้นะน่ากลัวจังสาวๆอย่ากังวลไปเลยเรามาเตรียมวิธีรับมือกันเถอะอันดับแรกวางแผนและตรวจสอบสถานที่และเส้นทางสำหรับการอพยพเตรียมอุปกรณ์สื่อสารสำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์ไฟฉายพร้อมถ่านเตรียมวัสดุอุดปิดป้องกันบ้านเรือนเช่นกระสอบทรายแผ่นพลาสติกนำยานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุฉุกเฉินเตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้ที่จำเป็นอย่างน้อย3วันเก็บของมีค่าไว้ที่ปลอดภัยและบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่สมาชิกในครอบครัวแค่นี้ก็สบายใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดเชียงรายในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติดๆสื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า1อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ3อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้นปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในรายการ Happiness at เชียงรายค่ะซึ่งปกติแล้วรายการนี้จะเป็นรายการที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทางพื้นที่เชียงรายมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ก่อนแต่ว่าเมื่อวานนะคะมีความใจฟูมากเลยก็มีเพจที่เขาแนะนำการท่องเที่ยวอะค่ะเขาก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพบอกว่าพูดไปก็จะร้องไห้นะเนี่ยหนาวนี้เราจับมือกันหรือก็ชวนกันไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะแค่นี้เลยข้อความแค่นี้เลยค่ะแบบฟังเรามันใจฟูนะคะเหมือนกับว่าเขาเตรียมละคือตอนนี้บ้านเราประสบอุทกภัยคือบางผู้ประสบภัยก็คือน้ำท่วมบ้านทั้งหลังแบบนี้ค่ะดังนั้นตอนนี้การฟื้นฟูการเยียวยาให้ชีวิตกลับไปใช้ปกติได้เหมือนเดิมก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ในส่วนของกลุ่มคนที่เขาพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตพร้อมที่จะมาสนับสนุนด้านเศรษฐกิจฐานรากด้านเม็ดเงินต่างๆเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะคะว่าเดี๋ยวหนาวนี้เรามาเที่ยวเชียงรายกันเถอะเพราะการมาเที่ยวเชียงรายนั่นหมายถึงการที่จะมีงานมีเงินนะคะเข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้นยังไงก็เราก็จะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้เนาะคืออย่างล่าสุดนะคะมีน่าจะมีอันนี้น่าจะเป็นเคสหนึ่งแหละนะคะแต่ก็อาจจะมีอีกหลายๆท่านนะคะที่อาจจะต้องมีความจำเป็นแบบนี้เป็นในเรื่องของการเดินทางค่ะในช่วงประสบภัยเนี่ยแหละพอดีว่ามีการโพสต์ข้อความไว้นะคะว่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่เชียงรายนะคะที่เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันคือมีข้อความในโซเชียลประมาณว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอะค่ะไม่ให้ความร่วมมือในกรณีวิกฤตน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับเด็กอายุ10ขวบเดินทางกับย่าอายุแก่ๆซึ่งบัตรประชาชนเด็กอยู่ในกระเป๋านักเรียนและเอกสารต่างๆติดอยู่ในบ้านเขตวิกฤตนะคะน้ำท่วมเพราะเอกสารกระเป๋านักเรียนอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กรุงเทพก็เกิดกังวลจะต้องก็เลยให้ต้องรีบเดินทางไปหาที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะน้ำท่วมรอบ2 อันนี้เนี่ยคือมีการชี้แจงนะคะจากทางท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็คือว่าทางผู้ปฏิบัติงานเองอะค่ะตรงนี้เข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตนะคะแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนะคะก็คือในส่วนของ
ตรงนี้เอกสารนะคะที่จะต้องไปยืนยันในการขึ้นเครื่องเนี่ยเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยซ้ำกับภาวะวิกฤตซ้อนกันไปอีกแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าซึ่งในส่วนของการที่เราจะเดินทางโดยเครื่องบินนะคะขออนุญาตให้ท่านปฏิบัติตามกฎของการเดินทางโดยเครื่องบินอย่างเคร่งครัดด้วยถ้าเกิดว่าอย่างเคสเนี้ยที่เขาแจ้งมาเอกสารหลักไม่มีนะคะมีสำเนาหรือเปล่าแบบนี้นะคะต้องคือเขาจะมีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะคะยังไงถ้าเกิดว่าท่านจะเดินทางโดยเครื่องบินนะคะท่านสอบถามกับทางท่าอากาศยานหรือสายการบินก่อนนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กด้วยแล้วไม่ได้เดินทางกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแบบนี้ค่ะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็จะมีมิจฉาชีพนะคะมาในช่วงของภาวะวิกฤตแบบนี้เยอะเหมือนกันอย่างในเรื่องของบัญชีการสนับสนุนเงินต่างๆตรงนั้นก็ด้วยนะคะต้องผู้ใจบุญทุกท่านต้องตรวจสอบดีๆแบบตรวจสอบแบบว่าให้ชัดเลยว่าบัญชีถูกต้องแล้วไม่โดนมิจฉาชีพอย่างช่วงก่อนนะคะมีการโพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันแล้วก็ติดตามภาวะวิกฤตของน้ำท่วมก็จะมีบางคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์เพิ่มด้านใต้โพสต์นั้นว่าแบบดูสถานการณ์จริงได้เลยคลิกลิงก์นี้แบบนี้ค่ะอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะคะสำหรับลิงก์นั้นพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดพอใส่พาสเวิร์ดแล้วเนี่ยคือมิจฉาชีพก็เข้ามาสู่ระบบความปลอดภัยคือระบบส่วนตัวของเราได้เลยดังนั้นอย่างเช่นวันก่อนที่ดิฉันเห็นเองเนี่ยจะเป็นชื่อ Facebook จะเป็นภาษาจีนซึ่งเราอ่านไม่ออกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในคอมเมนต์นั้นอะเป็นภาษาไทยแล้วก็เหมือนกับเชิญชวนนะคะว่าอยากเห็นคลิปน้ำท่วมเต็มๆคลิกลิงก์นี้แบบเนี้ยค่ะอันนั้นอะก็อันตรายนะคะอย่าคลิกเข้าไปเด็ดขาดในส่วนของการช่วยเหลือที่สนามบินนะคะเขาก็มีการเปิดให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเข้าไปพักพิงนะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงที่น้ำท่วมเข้าสู่แถวพื้นที่รอบๆของสนามบินแล้วแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อรอบก่อนเนี่ยก็มีเหตุที่ว่ามีพี่น้องประชาชนไปเปิดประตูน้ำใช่ไหมคะตรงนั้นก็ไม่ได้นะคะอย่างตอนเนี้ยเราเห็นเชิงประจักษ์อยู่เลยว่าถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้หนึ่งที่สำคัญเลยที่การช่วยเหลือจะมาถึงเราได้คือสนามบินเพราะไม่ว่าเจ็ตสกีนะคะเรือบางอันก็เขาเรียกว่าใช้เครื่องบินในการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะมาถึงบ้านเราเร็วที่สุดนะคะดังนั้นสนามบินเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การระมัดระวังความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะอย่าไปแอบเปิดประตูน้ำหรืออะไรเงี้ยค่ะทำไมน้ำไม่เข้าสนามบินคือด้วยปริมาณน้ำหรือการบริหารจัดการน้ำเขาก็จะมีทางระบายน้ำอยู่แล้วนะคะดังนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะในทุกๆภารกิจนะคะในทุกๆการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตามปฏิบัติตามเขานะคะเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาไปช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของการดูแลเรื่องอาหารบางจุดนะคะอาจจะต้องมีการแบบขอชื่อหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นอ่ะเขาก็จะต้องนำไปดูด้วยเหมือนกันว่ามีคนที่จะต้องดูแลกี่คนแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมแบบนี้ด้วยเพราะว่าณตอนนี้ด้วยการสถานการณ์การช่วยเหลือแบบนี้เรายังกำหนดวันไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการปริมาณอะไรต่างๆด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งหน่วยก็คือตำรวจเมื่อสักครู่พูดไปอย่างเมื่อคืนนะคะก็เริ่มมีการคือความจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วทั้งๆที่ตอนนี้ในเมืองแฟลตตำรวจก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็ต้องออกสำรวจนะคะออกตรวจตรานะคะพื้นที่ที่มีเหตุอุทกภัยเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนะคะช่วยโอกาสนี้ในการที่จะมาก่อเหตุต่างๆเพราะอย่างที่เมื่อวานนะคะเราก็เห็นจากในส่วนของอย่างที่แม่สายเนาะก็มีเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของ
จรต่างๆหรือแม้แต่สื่อออนไลน์นะคะเราต้องกลั่นกรองก่อนแล้วเราค่อยแชร์แล้วก็บางทีเราจะเชื่อก่อนแล้วก็แชร์เนาะแต่บางทีเนี่ยคืออย่าเพิ่งถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแชร์เพราะว่าอย่างล่าสุดอะค่ะก็จะมีกรณีที่ทางแม่สายเขาอะเป็นคนที่ไปให้ความช่วยเหลือแต่กลับตกเป็นผู้ต้องหาเฉยเลยว่าเขาเป็นคนไปขโมยของแบบนี้ค่ะแบบนั้นอะเราจะยังไม่แชร์ในเรื่องของที่เรายังไม่ชัวร์นะคะอันนี้เป็นข้อระมัดระวังของการใช้สื่อออนไลน์ด้วยเช่นกันและสำหรับเรื่องของน้ำประปานะคะที่อำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยหรือว่าพื้นที่ที่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงรายหยุดจ่ายน้ำมาตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์แล้วเพราะว่าน้ำท่วมใช่ไหมคะก็ต้องปิดกระแสไฟฟ้าต่างๆแล้วเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีนายกแพทองธารชินวัตรก็ลงพื้นที่มาแล้วมีการสั่งการให้สทนชซึ่งก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาตั้งศูนย์เลยนะคะเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการลงไปที่ประปาส่วนภูมิภาคนะคะสาขาอำเภอเมืองโดยทางท่านดร.สุรศรีกิตติมณฑลนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ไปติดตามการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายซึ่งคาดการไว้ว่าบ่ายนี้น่าจะสามารถนำจ่ายน้ำได้บริเวณรอบๆการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายคาดว่าบ่ายนี้นะคะจะสามารถนำจ่ายน้ำได้นะคะในเขตรอบๆของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายซึ่งเขากำลังอยู่ระหว่างการรอคอยการอบคอยนะคะแล้วก็หาความชื้นที่คอยไม่มีแล้วเนี่ยถึงจะสามารถประกอบแล้วก็เดินเครื่องสูบได้หน่วยนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่เขาทำงานกันส่งไม้ต่อกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือพอน้ำตั้งแต่น้ำลดอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่น้ำไม่ได้เข้าไปในส่วนของการผลิตน้ำอะค่ะเขาก็ไปรอกันอยู่ตรงนั้นแหละนะคะน้ำลงเมื่อไหร่ก็ลงไปล้างนะคะลงไปเขาเรียกว่าลงไปแก้ไขตามระบบการผลิตน้ำประปาอย่างเร่งด่วนเพราะน้ำประปาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยบางท่านอะน้ำลดลงไปแล้วแต่ว่ายังเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าไฟยังไม่มาแล้วก็น้ำยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เห็นในภาวะวิกฤตนี้ก็มีหลากหลายน้ำใจนะคะที่บอกว่าไปอาบน้ำที่บ้านผมก็ได้แบบนี้ค่ะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านผมก็ได้แบบนี้ค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันที่เห็นก็มีปู่จ๋าลองไม้ใช่ไหมคะที่แกบอกว่าบ้านไหนที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคะก็ไปเข้าห้องน้ำที่บ้านได้คุณแม่ขมถามมานะคะว่าปลอดภัยไหมที่บ้านปลอดภัยค่ะแต่ว่าที่บ้านกับที่สถานีอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกกดังนั้นถ้าเกิดว่าวันไหนที่ข้ามแม่น้ำกกไม่ได้ดิเจนุตัยก็จะกลับบ้านไม่ได้นะคะวันก่อนก็ได้พี่ทหารคอยช่วยเหลือนะคะเหมือนกันแต่ก็เราก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สถานีเองก็มีน้ำเริ่มเข้ามาในพื้นที่โดยรอบบ้างแล้วเพราะเนื่องจากว่าข้างนอกนะคะพื้นที่ข้างนอกน้ำล้นเข้าท่วมถนนแล้วนะคะสำหรับที่กลางเวียงตอนนี้ท้ายรายการแล้วเดี๋ยวต้องแนะนำแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่ท่านจะข้ามสะพานแม่น้ำกกมาทางขวาพญามังรายนะคะแล้วก็จะตรงมาทางบ้านใหม่ตรงนั้นนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมถนนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้รถสัญจรไปมาแบบนี้ค่ะบางทีน้ำก็จะกระเพื่อมเข้าไปในบ้านของพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่รอบๆข้างๆถนนนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีความจำเป็นในการเดินทางเนาะแล้วก็ท่านที่อยู่บ้านละแวกนี้ค่ะเก็บของขึ้นที่สูงไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างวันก่อนเนี่ยน้ำมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นถึงถนนขนาดนี้เนาะหมายถึงว่าขึ้นแล้วแต่ว่าเขาก็ลงเร็วเหมือนกันแต่เนี้ยก็คือเพิ่งกลับมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะ
แล้วก็ฝนที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นก้อนฝนแต่ว่าในเรื่องของมรสุมหรืออะไรเนี่ยอย่างที่เมื่อวานคุยกับท่านผอ.แสวงแล้วนะคะก็มีการอัปเดตแล้วเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นะคะก็มีการแจ้งอัปเดตในช่วงของก่อนรายการนี้แล้วสำหรับฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางนะคะก็มีตั้งแต่อำเภอพานแม่สวยแม่ลาวอำเภอเมืองแม่สายแม่จันเชียงแสนดอยหลวงเวียงชิงรุ้งเวียงชัยเชียงของพญาเมงรายขุนตาลป่าแดดเทิงเวียงแก่นถ้าดูๆแล้วน่าจะครบทั้ง18อำเภอหรือเปล่านะคะสำหรับฟ้าฝนแม่ขมซิลเวอร์นะคะบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอบพระคุณค่ะเช่นกันนะคะทุกท่านเลยเนาะตอนนี้เราก็ส่งกำลังใจนะคะแม่ขมก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะเป็นผู้นำในการลงไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยคือช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ของการเริ่มจะเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูในบางพื้นที่แล้วนะคะดังนั้นเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันใจตอนนี้อยากไปช่วยเขาแบบล้างถนนมากเลยนะตอนนี้เพราะว่าเราดูแล้วแบบโคลนจะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณนวดตอกสันสีพลายอ๋อที่แม่สายใช่ไหมคะขออนุโมทนาทุกบุญทุกกำลังใจที่มีต่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแม่สายทุกอำเภอนะคะในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับใช่ค่ะที่แม่สายคุณนวดตอกเส้นสีพลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ต้องส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็คือเราเห็นหน่วยกู้ชีพผู้ภัยอะค่ะจากหลายพื้นที่มากๆเลยเขาแบบมาช่วยเชียงรายแล้วคือเราแบบว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบางทีมเขาไม่ได้นอนเลยมา 3-4 วันนะคะเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานอย่างที่เราเกาะติดสถานการณ์ระดับน้ำมาเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกภัยก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเพราะเขาต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกชั่วโมงนะคะเพื่อดูว่าระดับน้ำต้นน้ำสูงไหมน้ำจะเข้าบ้านเราเยอะหรือเปล่าแบบนี้นะคะกู้ภัยต่างๆนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำรวจทหารแม่บ้านนะคะที่มาร่วมกันทำอาหารนะคะจิตอาสาทุกที่เลยจริงๆนะคะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานมากเลยนะคะที่เขาแบบว่าอยากจะลงพื้นที่มาช่วยพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งหน่วยสนับสนุนก็คือจะเป็นเรื่องของการแพทย์ค่ะจากนี้เนี่ยพอน้ำลดลงไปแล้วการแพทย์นะคะจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่จะต้องมาดูแลสุขภาพของผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะก็อย่างเมื่อวานที่เห็นก็จะมีทางฝั่งของโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะโดยจะมีส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่แจ้งมาเพื่อที่ว่าจะให้หน่วยงานลงมาดูแลสุขภาพนะคะของพี่น้องประชาชนคือหน่วยงานในพื้นที่ก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยในส่วนของผู้ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยเขาต้องมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันแล้วนะคะเพราะว่าต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วคือบางส่วนที่ลงหน้างานช่วยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีอีกทีมนึงที่จะมาสลับเวรกันนะคะในการที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งยังคงต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวการเราจัดรายการปกตินะคะแต่ว่าเราก็จะมีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนะคะตลอดช่วงของรายการเช่นกันรวมไปถึงทางหน้าช่องทางการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะคะหรือแม้แต่เพจของ NBT Connect นะคะนั่นก็จะเป็นเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกันท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงแจ้งเหตุแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆกลับมาให้เราได้นะคะช่วงท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านและเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะช่วงนี้ฝนทั้งตกหนักลมก็แรงถ้าเกิดหนักตรงนี้อาจเกิดน้ำแรงน้ำตาไหลหลากก็จะได้นะน่ากลัว